กลับเข้าสู่นะครับเบรกที่3ของรายการ TCC TV Smile Club คลับของคนรักภาษาจีนและแน่นอนนะครับในช่วงของเบรกที่3นะฮะครูพี่ป๊อปก็จะเอาข้อสอบไม่ว่าจะเป็นข้อสอบ SSK หรือข้อสอบ PAT 7.4 สำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะสอบวัดระดับเพื่อที่จะไปต่างประเทศนะครับหรือน้องๆที่สอบเพื่อที่จะใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัยก็แน่นอนจำเป็นที่ต้องสอบให้ผ่าน PAT 7.4 นะครับและจากการชมรายการ Smile Club ของเราผมเชื่อแน่ว่าจะทำให้การทำข้อสอบของน้องๆเนี่ยนะครับง่ายขึ้นเยอะถ้าไม่เชื่อนะครับเรามาดูข้อนี้กันครับดูก่อนนะครับว่าเขาให้เราเติมอะไรนะครับลักษณะนี้น่าจะเป็น verb แน่นอนเลียงเนียนปูเจียนเลียงเนียนปูเจียน你怎么眼镜了ลองดูสิครับว่า verb ตัวนี้คืออะไร now ตัวนี้คือ now นะครับ眼镜眼镜นี่หมายถึงอะไรครับแว่นตานะครับถ้าใครไปอ่านว่าดวงตาแล้วก็ชิปแปงเลยนะครับเพราะว่าจะทำอะไรกับดวงตาเราดีล่ะครับไม่แน่นะครับโอเคผมให้คำศัพท์หน่อยนะครับ眼镜นี่คือแว่นตาถูกไหมถ้าเกิดลูกตาเราเรียกว่าอะไรครับ眼จริงนี่เองนะครับตาธรรมดาเราเรียกว่าเหยียนจริงนะฮะต่อไปนะครับเลียงเหนียนปูเจียนเลียงเหนียนคือ2ปีปูเจียนนะครับไม่ได้พบกัน2ปีแล้วนะครับเลียงเหนียนปูเจียนนะครับหนีจะมาจุดๆเหยียนจริงหรอแล้วล่ะเธอทำไมแล้วล่ะแล้วล่ะเลิกตัวนี้นะครับแสดงว่าอะไรครับไม่เจอกัน2ปีเธอทำไมใส่ถูกต้องเลยนะครับเธอทำไมหันมาใส่แว่นสวมแว่นซะแล้วล่ะเรามาดูนะครับคำว่าใส่หลายๆคนตอบถูกเลยนะครับใส่เนี่ยต้องใช้คำว่าใต้นะครับใส่แว่นเราใช้คำว่าใต้นะครับข้อที่1อ่านว่าใต้ข้อที่2อ่านว่าใต้ข้อที่3อ่านว่าใต้หลังจากที่เรารู้กันแล้วนะครับว่าตัวอักษรเหล่านี้เนี่ยอ่านว่าใต้ใต้ใต้เรามาแปลกันสักหน่อยสิว่าแต่ละใต้นี่เป็นยังไงถ้าเกิดว่าไม่แม่นตัวอักษรแล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับโอเคนะครับดูใต้ตัวที่1นะครับถ้าเกิดว่าเป็น verb ใต้ตัวนี้เนี่ยแปลว่าแทนที่เวลาไปแทนที่ใครนะครับเคยได้ยินคำว่าใต้เปี่ยวไหมครับใต้เปี่ยวใต้เปี่ยวตัวนี้หมายถึงตัวแทนนี่ก็ใช้ตัวนี้นะครับหรือว่าใต้ที่นะครับใต้ที่ก็คือเข้าไปแทนที่เขาเลยนะครับอันนั้นก็คือใช้ใต้ตัวนี้เช่นเดียวกันเพราะนั้นใต้ตัวนี้เนี่ยยังแปลว่า substitute นะครับก็คือแทนที่ต่อไปนะครับใต้ตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็น verb ว่าแทนที่ใต้ตัวนี้เป็นนามเนี่ยนะครับเขาจะแปลว่ารุ่นหรือ generation นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสมมุติถ้าผมบอกว่ารุ่นนี้แล้วหมายถึงว่ายุคสมัยนี้แล้วนะครับเราใช้คำว่าเจ้าเหนียนใต้นะครับเจ้าเหนียนใต้ก็คือยุคสมัยนี้แล้วหรือคำว่าเซียนใต้นะครับเซียนใต้คือปัจจุบันก็จะใช้ใต้ตัวนี้ต่อไปนะครับข้อที่2นะฮะใต้ตัวนี้แปลว่าอะไรครับอนุญาตล้มนะครับอันนี้เหยียนจริงแปลว่าลูกตานะครับต่อไปนะฮะใต้ตัวนี้แปลว่าพกพานะครับนำมาด้วยนะครับเพราะนั้นใต้ตัวนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมบอกว่าเอ๊ะผมเอากระเป๋าสตางค์มาด้วยนะครับเวลาพกกระเป๋าสตางค์มาไม่ลืมนะครับก็บอกว่าหัวใต้เฉียนเปาถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าลืมเอามาก็หัวว่างละใต้เฉียนเปานะครับคุณพกโทรศัพท์มือถือมาด้วยก็ใช้คำว่าใต้手机เป็นต้นเข้าใจนะครับใต้แปลว่าพกมานะครับพกมาด้วยนะครับเช่นกระเป๋าสตางค์นะครับเช่นเฉียนเป่าหรือว่าโทรศัพท์มือถือ手机นะครับต่อไปนะครับใต้ข้อที่3คืออะไรนะครับใต้ข้อที่3ตัวนี้แปลว่าใส่ข้อที่4อ่านว่าชวน
็แปลว่าสัตว์เพราะฉะนั้นคุณจะเลือกข้อไหนดีล่ะครับนะฮะคำว่าชวนตัวนี้นะครับใช้กับอะไรครับสวมใส่เสื้อผ้าเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเราใช้กับสวมใส่เสื้อผ้านี่เองนะครับเช่นเสื้อเชิ้ตก็ดีกางเกงก็ดีนะครับเราเรียกว่าชวนต่อไปนะครับคำว่าใต้ตัวนี้เนี่ยนะฮะหมายถึงใส่ประเภทแว่นตาก็ดีนะครับแหวนนาฬิกาตุ้มหูอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เล็กๆนะครับสังเกตดูนะครับแว่นตาแหวนนาฬิกาตุ้มหูแต่นี้ชวนใช้กับเสื้อผ้าหรือรองเท้าเข้าใจนะครับเพราะนั้นข้อนี้คำตอบที่เราเลือกก็คือคำว่าใต้นะครับตัวนี้เขียนยากหน่อยนะครับตั้งใจมองให้ดีนะครับตัวใต้ตัวนี้ต่อไปผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของตัวอักษรตัวนี้นะครับเสริมดูซิว่าโจทย์ข้อนี้มีอะไรที่จะให้เราเรียนรู้บ้างนะครับเสริมนะครับบวกกับ verb แปลว่าอะไรครับเสริมบวก verb แปลว่า how to do something นะครับแปลว่าทำยังไงสมมติถ้าเกิดผมบอกว่าคุณมีขนมอยู่ชิ้นหนึ่งนะฮะแล้วผมเนี่ยไม่รู้ว่าขนมชิ้นนี้เป็นยังไงผมไม่เคยกินเลยอยากจะรู้ว่ามันกินยังไงก็จะต้องเป็นเสริมชื่อดีมากครับเสริมบวก verb นะครับถ้าเกิดว่าผมไม่รู้ว่าการที่จะเดินทางไปที่นู่นที่นี่เนี่ยนะครับเดินทางไปยังไงผมบอกว่าเสริมโซหรือเสริมชื่อนะครับผมไม่รู้ว่าเอ๊คุณมาเรียนหนังสือเนี่ยคุณนั่งรถมาหรือว่าคุณเดินมาเพราะฉะนั้นนี้เสริมหลายอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะมาบวก verb จึงแปลว่าเป็นไปอย่างนั้นได้อย่างไรอันนี้เข้าใจไหมครับอันนี้ถามถึงวิธีการนะครับจะมาใต้ในที่นี้นะครับก็แปลว่าทำไมนะครับทำไมถึงใส่แว่นแล้วล่ะอย่างนี้เข้าใจไหมครับนี่จะมาใต้เหยียนจริงเหรอนะครับว่าทำไมเธอใส่แว่นแล้วล่ะเรียงเนียนกูเที่ยนี้จะมาใต้เหยียนจริงเหรอเรามาดูกันอีกสักหน่อยนะครับถ้าโจทย์จะไปเล่นเราเรื่องของลักษณะนามคำว่าเหยียนจริงนะครับลักษณะนามของเขาก็คือฟู่ต้องฟู่ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะนามของแว่นตานะครับต่อไปนะครับคำว่าชวนเนี่ยแปลว่าสวมใส่ถูกไหมครับแล้วเวลาถอดเนี่ยบางทีนะครับน้องๆอาจจะเจอโจทย์หลอกก็ได้คำว่าถอดนี่เราเรียกว่าทัวตรงกันข้ามกับคำว่าทัวดูให้ดีนะครับทัวตัวนี้แปลว่าถอดถอดเสื้อผ้าเราก็ใช้ทัวนะครับสวมใส่แว่นตาหรือว่าแหวนนาฬิกาอะไรก็ตามนะครับถอดเราก็ยังใช้คำว่าทัวเช่นเดียวกันเพราะนั้นนะครับ verb 2ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าถอดแว่นหรือว่าถอดเสื้อผ้าใช้ verb ตัวเดียวกันแต่ใส่แว่นกับใส่เสื้อผ้า verb คนละตัวนะครับใต้กับชวนใต้ใช้กับแว่นหรือแหวนนาฬิกาตุ้มหูอะไรเล็กๆนะครับส่วนชวนเนี่ยใช้กับเสื้อผ้าถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้นะครับโจทย์ข้อนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้หวังว่าพวกเราคงจะได้เกร็ดความรู้ไปไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมฮะว่ามันไม่ยากเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลจากสถาบัน Chinese Pop Up นะครับแล้วก็รายการยังไม่จบอย่าเพิ่งไปไหนนะครับแล้วพบกับครูพี่ป๊อปได้ในช่วงต่อไปครับไปพักสักครู่ครับ